สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Pawn Review อีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวกล่องใส่สายนาฬิกานะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันมีกล่องอะไรแบบนี้อยู่นะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาผมมีสายนาฬิกาเยอะๆใช่ไหมฮะผมก็ควานหากล่องทั่วสารทิศเลยเดินไปเดินมานะฮะใน Home Pro แล้วก็ไปเจอกล่องแบบนี้โดยบังเอิญพอเล็งไปเล็งมานะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไซส์พอดีมากเลยนะครับมันเป็นกล่องแบบแนวยาวแล้วก็ซอยช่องเนี่ยเหมาะกับสายนาฬิกามากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงตัวกล่องก็เป็นพลาสติกเกรดที่เราเจอได้ทั่วไปใน Home Pro อะไรแบบนี้นะฮะคือปกติเค้าก็เอาไว้เก็บเครื่องเขียนเก็บอุปกรณ์มันก็จะมีตัวล็อกด้านหน้า2ชิ้นนะฮะเป็นตัวล็อกที่แบบไม่ได้แน่นหนาอะไรมีโอกาสหลุดได้เหมือนกันเราก็ไม่ควรจะพกไปไหนมาไหนที่มันมีความกระแทกเยอะๆนะครับสติ๊กเกอร์เค้าออกก่อนเจ้าตัวยี่ห้อของกล่องเนี่ยเขาจะชื่อว่า Keyway นะครับชื่อรุ่น TL502 ใครที่อยากจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยก็เอาคำว่า Keyway แล้วก็ TL502 ไปเซิร์ชใน Lazada หรือว่าใน Home Pro อะไรแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นมาเพียบเลยตัวกล่องเนี่ยมันจะมีช่องทั้งหมด8ช่องนะครับผมก็จะซื้อไอ้กล่องเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ใช้เครื่องพิมพ์ Label อะครับพิมพ์ติดลงไปว่าเป็นกล่องใส่สายขนาดกี่มิลนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นกล่องที่ผมใช้งานอยู่ผมก็จะใช้เครื่องพิมพ์ Label ใส่เนี่ยพิมพ์ลงไปตรงนี้20มิลใส่สายตระกูลความกว้าง20มิลลงไปอะไรแบบนี้นะครับเวลาจะใช้ผมก็เปิดออกมาได้อย่างง่ายเลยถ้าเกิดผมมีรายการ20มิลผมก็ควานหากล่องที่ลาเบลไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็20มิลเหมือนกันนะฮะเพราะ20มิลมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็22 24มิลอะไรแบบนี้อันนี้ก็สายตระกูล18มิลประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นระเบียบหน่อยนะฮะเราสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ90บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยซื้อจาก Home Pro นะฮะก็จะเป็น90บาทแล้วก็บวกค่าจัดส่ง XX บาทตามระยะทางอะไรก็ว่ากันไปราคาไม่ถึง100แหละต่อกล่องนึงใครที่มีสายนาฬิกาเยอะๆก็แนะนำไปหาซื้อกันมาใช้ได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ